ที่เสถียรธรรมสถานเรามีความเชื่อว่าเด็กเกิดมาเพื่อให้โลกใบนี้ผาสุกและงดงามค่ะการลงทุนกับเด็กก็คือการลงทุนกับโลกค่ะลงทุนกับเด็กที่เล็กมากเท่าไหร่เราก็ได้กำไรให้โลกได้มากเท่านั้นนะคะเด็กจึงเป็นดังดอกไม้บานในการทำงานของเสถียรธรรมสถานเมื่อเราเห็นเด็กหนึ่งคนที่กำลังแสดงให้เห็นถึงความเติบโตและถ้าเขาพึ่งหัวใจของตัวเองได้เขาก็จะเติบโตทางจิตใจและเรื่องของจิตใจเป็นเรื่องที่เราต้องลงทุนร่วมกันค่ะครอบครัวแห่งสติปัญญาจึงเป็นอีกหนึ่งในการทำงานที่เราบอกว่าพ่อแม่อยากให้ลูกเป็นอย่างไรพ่อแม่ก็ต้องทำให้ดูและมีความสุขให้เห็นและเสถียรธรรมสถานก็เป็นวงศาคณาญาติมีคุณแม่เป็นคุณยายของหลานๆเด็กๆปิดเทอมก็มาที่เสถียรธรรมสถานเหมือนเป็นบ้านหลังที่สองของเขาค่ะช่วงแห่งการเติบโตของเด็กหญิงที่อยู่ในชุมชนหรือสังฆะที่มีผู้หญิงที่เป็นนักบวชจึงมีแง่งามมากมายค่ะมีความร่าเริงมีความงอกงามและมีการปฏิบัติธรรมที่อยู่ในวิถีชีวิตเด็กหนึ่งคนบวชพ่อแม่ก็เข้าวัดนะคะเราจึงเห็นความเติบโตในหัวใจของเด็กกับการบวชพุทธสาวิกาการเดินทางของชีวิตต้องมีลมหายใจเป็นเพื่อนอยู่กับโลกอย่างที่โลกเป็นแต่ใจไม่เป็นทุกข์เพราะมีสติปัญญาเช่นนี้ค่ะเดินทางและสนับสนุนการทำงานบวชพุทธสาวิกาได้ที่เสถียรธรรมสถานบ้านหลังที่สองของพวกเราทุกคนค่ะธรรมะสวัสดีนะคะร่วมธรรมะสวัสดีโดย MK Restaurant